สวัสดีทุกท่านที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบอกของเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งนี่เขาจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเฮืออยู่ที่แขวงหนองผวางซึ่งว่าส่วนมีเหตุการณ์ที่ว่าบ่น่าประทับใจปานใดเนาะหลังจากที่ว่าเฮือของนครหลวงในนามบริษัทแสงเพชรเก็บกู้ระเบิดที่ว่าใส่สีพายนาวาศักดิ์สิทธิ์เนาะคว้าแชมป์ไปแบบที่บ่ต้องเสียเฮือกันเลยหลังจากที่ว่าในรอบซิงชนะเลิศเฮือตัวแทนจากสัญญาบุรีบ่ยอมลงแข่งขันในรอบซิงเฮ็ดให้เฮือของนครหลวงจันทร์คว้าแชมป์ไปแบบออโต้เนาะคือการคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันอยู่ที่แขวงหนองผวางในโอกาสบุญซุ้มเฮือเดือน9ห่อเข้าประดับบินในวันที่26สิงหาที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งการถ่ายทอดสดของ2เราสตาร์ชแนลเนาะที่ว่าเพิ่นได้มีการถ่ายทอดสดในนัดซิงบ่ฮู้ว่าสิเอิ้นหยังพาวหรือบ่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนี่แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้แต่บ่มีการซิงอีกเลยตอนนั้นก็เป็นจังหวะการซิงชนะเลิศแต่ว่าบ่ทันได้จบแต่ว่าล่าสุดเนาะเพิ่นก็มีการตัดสินออกมาให้ทางด้านนครหลวงจันทร์คว้าแชมป์ไปครองส่วนที่2เป็นสัญญาบุรีนะก็คือคว้าอันดับ2ไปครองจังหวะอันดับที่1เป็นนครหลวงจันทร์บ่สนใจเพชรจักกู้ระเบิดทับขันแชมป์ 1.5 กิโลกรัมไปครองพร้อมด้วยเงินสด17ล้านกีที่2เป็นเฮือเจ้าแขวงสัญญาบุรีนะข้อขันเงินสด 0.8 กรัมนะพร้อมรับเงินรางวัลไป16ล้านกีบที่3เป็นธนาคารพัฒนาลาว LDB นะครับเงินสด 0.5 กิโลกรัมพร้อมด้วยครับเงินสดไปมูลค่า15ล้านกีบนี่ก็เป็นผลสรุปย่อของการขันเฮือยูทีแขวงหนองผวาง